บุคคลและพยานแวดล้อมทนายเดชาวันนี้เนี่ยเอาคลิปเสียงเนี่ยนะคะที่อัดเอาไว้เนี่ยนะคะรวมถึงเอกสารการถอดเทปก็คือเป็นลายลักษณ์อักษรนะคุณผู้ชมนะเอาไปแจ้งความตำรวจกองปราบค่ะให้เอาผิดกับสส.เต้2ข้อหาข้อหาแรกก็คือความผิดต่อเสรีภาพมาตรา309ผู้ใดที่ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงและทรัพย์สินอันนี้คือผิดนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะอีกข้อหาหนึ่งนะคะก็คือความผิดฐานทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะทนายเดชาเนี่ยบอกนะคะว่าการกระทำของส.ส.มงคลกิจทำให้ตัวทนายเดชาเองรวมถึงครอบครัวหมาที่บ้านอีก2ตัวก็ตกใจกลัวซึ่งไม่ใช่การพูดเล่นหยอกล้อของคนที่สนิทกันอย่างที่ส.ส.เต้บอกเพราะว่าเขาบอกไม่ได้สนิทสนมกับส.ส.เต้แต่อย่างใดแล้วสีหน้าท่าทางที่แสดงออกผ่านการไลฟ์รวมถึงน้ำเสียงที่ระหว่างคุยโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของการล้อเล่นไม่พอค่ะหลังจากไปแจ้งความตำรวจแล้วเดี๋ยวจะยื่นเอาผิดเรื่องการสอบจริยธรรมส.ส.กับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาด้วยแล้วก็จะส่งเรื่องให้ปปช.เอาผิดต่อไปยืนยันเลยนะคะว่ายังไงก็ต้องเอาผิดส.ส.เต้จนถึงที่สุดให้ได้และต้องเอาให้ถึงขั้นหลุดจากตำแหน่งส.ส.แม้ส.ส.เต้จะขอโทษทนายเดชาบอกไม่ยอมค่ะถ้าเห็นต่างก็ส่งคนกระทืบใช้วิธีการนอกระบบกฎหมายผมไม่ชอบส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไม่ต้องกลับมานะครับให้หยุดหุบปากซะหยุดที่ภาควิจารณ์นะครับนี่คือสิ่งที่เขาข่มขู่ผมนะครับคำนี้มันก็หมายถึงว่าเขาจะไปดำเนินคดีที่นั่นและหลังจากนั้นเขาก็จะฆ่าเราตายเพราะเราจะไม่ได้กลับมาแล้วนะครับมันลักษณะเป็นเรียกอะไรเป็นส.ส.แบบมาเฟียเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่กลับมาข่มขู่ประชาชนนะครับผมต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดลักษณะคำพูดไม่ใช่ล้อเล่นจริงจังครับนะครับเป็นลักษณะจริงจังแล้วเขาอีกอย่างนึงเขายังมีการไลฟ์สดด้วยนะเห็นไหมหน้าตาขึงขังนะประกาศเตือนครั้งสุดท้ายนะถ้าไม่หยุดผมจะใช้วิธีการทางการเมืองแสดงให้เห็นว่านักการเมืองในยุคพลเอกประยุทธ์นี่ทำไมมันปากเถื่อนขนาดนี้นะครับยันกลัวไหมฮะตอนก็พูดเนี่ยผมกลัวฮะนะตอนก็กลัวตอนนี้หายกลัวแล้วที่ว่าทำครอบครัวแล้วก็หวาดกลัวกับกรณีนี้ด้วยคือครอบครัวผมก็ผวาแล้วก็อย่างหมาผมตกใจเลยไอเห็นไก่ไร้เนี่ยมันตกใจเลยก็บอกว่าทำไมต้องทำกับพ่อเราแบบนี้นะครับนะเป็นหมายังมีเกียรติกว่าเป็นส.ส.หรือไม่นะหมาผมถามอ่ะคือยังไงไงเขาคงไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะนับวันนี้นะคือวันที่ผมเริ่มกระบวนการเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นส.ส.อีกต่อไปผมจะเอาให้ถึงที่สุดให้หลุดจากความเป็นส.ส.นะครับนะคนกลางๆทำตัวเป็นมาเฟียแบบนี้ไม่ควรจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นได้ข่าวว่าไม่ใช่เฉพาะทนายเดชานะคะแต่ว่ายังมีทนายความที่ถูกพาดพิงอีก3คนทั้งทนายสิทธานะคะทนายรณรงค์ด้วยใช่ไหมที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยนะคะจะไปร้องสภาทนายความเรื่องมรรยาทนายความแล้วก็จะไปแจ้งความเอาผิดที่ไปวิพากษ์วิจารณ์คดีแตงโมนะคะย้อนถามว่าก่อนหน้านี้นะคะตอนที่ทนายเดชาเนี่ยเป็นทนายความให้คุณแม่อยู่ทำไมส.ส.เต้ยังวิจารณ์คดีของคุณแตงโมได้แต่วันนี้เนี่ยทำไมทนายเดชาถึงวิจารณ์เรื่องนี้ไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันเหวี่ยงขั้วเปลี่ยนขั้วไปแล้วเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็ไม่พอใจให้คู่กรณีมอยเข้าวิจารณ์ไงใช่ไหมนะฮะ